เกณฑ์เคยไปสิงคโปร์ยังเคยหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วด้วยเหรอนี่ห้องของเราป๊าป๊าตรงนี้ก็ขายขายกันเยอะโอ้มีวันนี้เท้าก็ไม่เลยนะสวัสดีค่ะพอยินดีโอเควันนี้เราอยู่ที่ไหนครับสนามบินสุวรรณภูมิจะบินอีกแล้วเหรอค่ะฟ้าจะบินฟ้าจะบินฟ้ารักพ่อวันนี้เราจะบินไปที่สิงคโปร์นะครับมีที่เที่ยวใหม่ๆไปอัปเดตกันหลายรอบแล้วด้วยเหรอสนุกไหมสิงคโปร์สนุกอ่ะง่วงยังเลยง่วงไหมมาไม่ง่วงมานอนแล้วฟ้าไม่ยอมง่วงมากโอเคอ่ะทริปนี้เราเดินทางด้วยสายการบินอะไรครับสิงคโปร์แอร์ไลน์สิงคโปร์แอร์ไลน์โอ้5 ดาว5 ดาวเลยค่ะไปอันนี้คืออะไรอ่ะมันเป็นโลโก้อะไรนะนี่เป็น Puzzle Pad ก็เป็นของเล่นแหละแกดูไหมของเด็กๆกันมีหูฟังเด็กให้ด้วยเหรอเชนมาดูสิอันนี้ถือให้ป๊าป๊าดูสิอ๋อของเด็กๆกันแล้วกันนั่นนะถึงไหนแล้วคะสิงคโปร์เรียบร้อยสนามบินชางมีเด็กสลบไปละหนึ่งคือบนเครื่องบินไม่ยอมนอนเลย ดูหนังจะดูหนังแต่ว่าเขากินดีกินเก่งมากเลยอาหารอร่อยอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมุ่งตรงไปที่เซนโตซ่าเนาะทริปนี้เราจะมีการอัปเดตที่เที่ยวใหม่ละกันเนาะของที่นี่นะเดี๋ยวไปดูกันของเราเนี่ยเราถึงห้องพักของเราไปดูกันเราพักกันที่โรงแรมอะไรนะครับโอเอเชียรีสอร์ทเซนโตซ่าถึงเท้าเลยมาถึงมาพาชมก็คือจะแบบเป็นบริเวณลิฟวิ่งรูมที่ให้เรานั่งมานั่งดูทีวีจิบชามีแบบว่ามินิบาร์เขามีสแน็คให้เรากินได้เนาะกินฟรีแหละคอมพลีเมนต์แหละแอปเปิ้ลคงไม่เก็บตังค์ก็คือตรงนี้จะเป็นโซนเตียงนอนห้องนอนนะห้องนอนโอเคคือเดินแล้ววนมาตรงนี้นะจ๊ะมาตรงนี้นะก็จะเป็นห้องแต่งตัว walk in closet มีเตารีดมีโต๊ะรีดผ้ามีบาร์โดมีรองเท้าให้เรียบร้อยแล้วก็มีอาบน้ำโอ้ยเกณฑ์นอนนี่ก็แล้วกันน่ะเดี๋ยวปูผ้าให้ส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นอ่างล้างหน้าแบบ his and her นะคะต้องตกตีกันนะโอเคจะมีแบบว่าห้องชาวเวอร์รูมนี่มีนี่เป็นเรนชาวเวอร์จากสูงๆเนี่ยใช่นะคะแล้วก็เป็นห้องขับถ่ายที่แบบแยกพื้นที่มีกระจกทึบๆให้เรียบร้อยโอเคห้องพักดีนะคะใช่ค่ะสะอาดสวยงามอยู่เป็นวงกลมเลยโอเคเดี๋ยวเราขอตัวเก็บของพักเหนื่อยเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันที่เซนโตซ่ามาเซนโตซ่าเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปเคเบิลคาร์ชมวิวกันด้วยนะนี่วิวสวยมากเลยดูสินี่แหละเดี๋ยวเราขึ้นไปชมดูวันนี้กันเนี่ยเล่นอันนี้สกายเฮลิกโอเคเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปที่เราจะเล่นนะครับชื่อว่าสกายเฮลิกเซนโตซ่านะคะใช่ซึ่งที่นี่เนี่ยเขาจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะบาร์นะเป็นบาร์แบบสูงๆอ่ะแล้วไปชมวิวตรงนู้นเขาก็จะขายแพ็กเกจก็คือเป็นบัตรค่าขึ้นพร้อมกับเครื่องดื่มด้วยหรือว่าถ้าใครไม่อยากเอาเครื่องดื่มสามารถแลกแบ็คเกจได้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไปเอาน้ำก่อนร้อนนี่เครื่องดื่มก็เลือกก็เลือกเป็นแบบน้ำอัดลมซอฟต์ดริงก์อะไรเงี้ยนะคะได้แล้วเจ้าไอศครีมเลยเต้กันเย็นคือว่าเที่ยวเล่นก็จะไปกินข้างบนกันวิวน่าจะสวยนี่
อันนี้นะคะได้รอบขึ้นแล้วเขาบอกว่าพวกกระเป๋าที่ยาวขึ้นไปเพราะว่าตกแล้วเป็นตกนะฮะให้วางนี่วางเก็บของไว้เอาไปได้ทางนี้เอาน้ำขึ้นไปได้เอาน้ำขึ้นไปได้นี่นะฮะภาพมาเป็นอย่างนี้นี่แล้วนี่พื้นนี่ลอยด้วยนะพื้นลอยนะเดี๋ยวจะสูงป๊าป๊าอะไรแรงตรงนี้ก็ขาดขาดเยอะที่โอเวอร์ไม่อะไรเลยการนั้นขึ้นไปเนี่ยอันนี้มันคล้ายบอลลูนเนี่ยเนี่ยเขาทำคล้ายบอลลูนเนาะเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปด้วยไหมขึ้นดิขึ้นดิเดี๋ยวรอดูว่าเสียวไหมนี่นี่นี่เขาเริ่มขึ้นแล้วนะนี่ขึ้นช้าช้าขึ้นช้าช้าเขาบอกว่ามือถืออ่ะต้องถือดีๆนะเพราะว่าถ้ามันตกก็คือตกเลยนะถ้าจะวางก็คือวางข้างในเพราะว่าข้างในมันยังไม่หล่นจะเก็บได้ถ้าหล่นข้างนอกเป็นไงคงไม่เหลือซากโอ้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วมาที่มือสั่นเลยตอนเนี้ยดูไว้เจ็บอยากให้ดูวิวที่เท้าโลกเลยนะเท้าดิโลกออกมาลองมองดูเร็วทำไมตัวแข็งๆไปโหเก่งชอบไหมถึงแล้วลงพื้นแล้วฮะสร้างรถซ่อมอะไรอะไรค่ะจริงๆๆๆอ๋อล้อเล่นอ๋อไอ้เจนลงมาสนุกมั้ยครับเจนชอบมั้ยเสียวอ๋อสนุกกว่าที่คิดไว้นะใช่เออตอนแรกนึกว่าแบบธรรมดาเฉยแต่ขึ้นไปเฮ้ยเออดีวิวดีลมดีแนะนำอย่ามาตอนเที่ยงนะอาจจะกลายลงมากลายเป็นหมูอะไรหมูแดดเดียวหมูแดดสิงคโปร์นี่เราได้แมกเนตด้วยสำหรับคนที่ไม่เลือกเครื่องดื่มนะแอนโชทีนี่ก็สวยเหมือนกันนะก็ดูดีนะใช่น่าจะเกินกว่าน้ำกระป๋องอ่ะเราก็จะพาไปดูโซลิงออฟคอมเขาจัดที่ลิงคอมเพล็กซ์ตรงนี้มีนะ1 2 3 4 When you're travelingFar from home, don't be scared, you're not alone. Find the courage from within you. If you believe, dreams can come true. Keep on loving when you're traveling. Keep on hoping we just have. Well, I am Shabazz.From the glorious aquatic species. Now that sounds like an adventure. Can I come along? Oh, Rachel, are you okay? Look at that. We're reaching Britain in the 19th century. Uh-oh, it's going to get noisy.
็นไงบ้างสนุกไหมครับสนุกสนุกชอบไหมกดไลค์กดไลค์เลยเหรอโอ้โหเช้าอีกวันนะวันนี้เรามีโปรแกรมหลายอย่างอยู่เหมือนกันแต่ว่าคลิปมันยาวแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าน้องเจนไปไหนขับรถอะไรขับรถโกคาร์ขับรถไฮเปอร์ไดฟ์นะที่นี่จะสนุกแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวตามไปชมกันคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์แล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกริ้งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจพวกเรานี่นะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย